วิดีโอนี้แม่นวิดีโอการนำเสนอระบบควบคุมโรงงานสตรอเบอรี่แบบอัตโนมัติตอนนี้ระบบควบคุมโรงงานสตรอเบอรี่กำลังเฮ็ดเวียกแบบอัตโนมัติน ี่แม่นกล้องควบคุมอุปกรณ์ต่างๆภายในโรงเรือนโดยจะมีการตั้งค่าเช่นการตั้งค่าอุณหภูมิการตั้งค่าความชื้นการตั้งค่าความชุ่มของดินและการตั้งค่าต่างๆโดยการตั้งค่านี้แม่นให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมของพืชสตรอเบอรี่ต้องการนี่แม่นเซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิและความชื้นของอากาศเซ็นเซอร์วัดความชุ่มของดินตอนนี้แม่นกำลังควบคุมพัดลมดูดอากาศผ่านแอปพลิเคชันถึงมือถือการควบคุมการพ่นหมอกภายในโรงเรือนซึ่งได้เอาน้ำเย็นมาเป็นการพ่นหมอกเพื่อให้สภาพแวดล้อมและอุณหภูมิภายในโรงเรือนสตรอเบอรี่ให้มีความเย็นขึ้นการควบคุมการพดน้ำของต้นสตรอเบอรี่โดยแม่นการพดน้ำสตรอเบอรี่แบบน้ำหยดนี่แม่นระบบสร้างน้ำเย็นปั๊มให้น้ำหยดสตรอเบอรี่และปั๊มพ่นหมอกและจะมีถังเก็บน้ำอยู่2ถังนี่แม่นหม้อจ่ายไฟ12โวลต์ซึ่งจะจ่ายไฟให้อุปกรณ์ต่างๆภายในระบบโรงงานสตรอเบอรี่